ขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครับให้ท่านคลิกที่เมนูใบอนุญาตเลือกขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตครูไทยและเลือกใบอนุญาตตามประเภทวิชาชีพของท่านครับในตัวอย่างนี้จะเลือกประเภทวิชาชีพครูครับเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยกรอกข้อมูลมาก่อนก็คลิกที่เพิ่มข้อมูลใหม่แต่สำหรับในตัวอย่างนี้นะครับได้เคยกรอกข้อมูลแล้วก็จะเป็นการแก้ไขข้อมูลครับจากนั้นให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะพบกับคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยท่านเลือกเพียง1ข้อตามคุณสมบัติของท่านนะครับซึ่งในที่นี้นะครับได้เลือกข้อ1ครับคือวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่ครูสภาให้การรับรองครับสำหรับช่องที่ให้กรอกและมีสัญลักษณ์สีฟ้านี้นะครับให้ท่านคลิกที่สัญลักษณ์สีฟ้าครับในตัวอย่างเป็นเรื่องของวุฒิการศึกษานะครับให้ท่านเลือกในช่องค้นหานะครับแล้วเลือกชื่อวุฒิทางการศึกษาครับหลังจากนั้นให้พิมพ์วุฒิการศึกษาของท่านนะครับและคลิกค้นหาครับจากนั้นให้ท่านคลิกเลือกนะครับวุฒิการศึกษาของท่านนะครับและคลิกตกลงครับเมื่อท่านกรอกข้อมูลนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในก็ให้กรอกให้ครบในแต่ละช่องให้เรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศนะครับก็ให้ติ๊กมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศในช่องนี้นะครับและจากนั้นให้ท่านกรอกข้อมูลลงในช่องต่างๆให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของการรับรองคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2546ในแต่ละข้อนะครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อก็ให้ท่านติ๊กนะครับตามคุณสมบัติของท่านนะครับให้เรียบร้อยในทุกๆข้อนะครับส่วนต่อไปจะเป็นการแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอนะครับซึ่งท่านจะต้องแนบเอกสารคำขอให้ครบถ้วนทุกรายการนะครับสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับจะขอเลือกเฉพาะสำเนาทะเบียนบ้านเป็นตัวอย่างนะครับท่านสามารถคลิกและเลือกอัปโหลดไฟล์นะครับที่ท่านได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นคลิกบันทึกครับและการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับให้ท่านเลือกว่าท่านจะรับด้วยตนเองหรือให้ส่งทางไปรษณีย์ครับเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านคลิกบันทึกและส่งตรวจสอบครับหลังจากนั้นคลิกยืนยันนะครับกดตกลงนะครับเพื่อทำการส่งข้อมูลนะครับเมื่อท่านทำการส่งข้อมูลบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะแสดงเลขที่คำขอซึ่งท่านสามารถนำเลขที่คำขอนี้ไปใช้ตรวจสอบสถานะการดำเนินการคำขอของท่านต่อไปได้ครับ